โดยพลโทวีรชนสุขคนทปัติภาครองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรับทราบมติสนับสนุนความโปรง่งใสในตลาดยาวัคซีนและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของที่ประชุมองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่28พสิบพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งกระตุ้นให้เป็นประเทศสมาชิกเนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลราคาจริงของยาและเวชภัณฑ์เพิ่มความโปรง่งใส ด้านสิทธิทบัตรยาและให้ฝ่ายเลขาธิการ WHO ติดตามผลความโปร่งใสต่อเนื่องครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ามาติขององค์การอนามัยโลกก็สะท้อนใหเห็นว่าแนวทางต่างๆที่ไทยได้ดำเนินการนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างเช่นการกำหนดให้โรมพยาบาลเอกชนต้องแจ้งราคาซื้อขายยาเวชภัณฑ์ค่าบริการทางการแพทย์รวมทั้งประเมินค่ารักษาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยทราบก่อนให้บริการ นอกจากนี้นะครับยังได้แต่งตั้งคณะอนุก,กรรมการในส่วนกลางและปูมิภาคเพื่อไปพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่เกินความจําเป็นหรือว่าคิดค่ารักษานั้นสูงเกินสมควรครับพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเป็นธรรมและก็มีประสิทธิภาพซึ่งจากข้อมูลที่ตรวจสอบพบว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งตั้งราคายาเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์สูงกว่าราคาเฉลี่ยถึง300ถึง1600เปอร์เซ็นต์ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเรียกหารือเพื่อแก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับ